ซีดีธรรมบรรยายชุดฟังธรรมตามการปีพุทธศักราช2545โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่17กระแสใหม่กระแสไทยบรรยายเมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2545ขออำนวยพรท่านนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมด้วยท่านกรรมการสภาและคณะผู้บริหารมีท่านอธิการบดีเป็นผู้นำกับทั้งท่านที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดจนคณาจารย์พร้อมทั้งญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านเบื้องแรกก็ขอขอบพระคุณท่านพระเถรานุเถระทุกท่านโดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้มีเมตตาไมตรีธรรมมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมนำปริญญาบัตรมาถวายในวันนี้นับว่าเป็นน้ำใจอย่างสูงของท่านท่านได้ให้เกียรติหรือในแง่หนึ่งก็คือให้ความสำคัญแก่อัตภาพถ้ามองในแง่ของอัตภาพเองนอกจากอนุโมทนาในน้ำใจของท่านเป็นอย่างยิ่งแล้วก็รู้สึกเกรงใจเป็นที่สุดเหตุที่เกรงใจก็เพราะว่าท่านอาจารย์เริ่มตั้งแต่ท่านนายกสภาเป็นต้นมาก็เป็นท่านอาจารย์ผู้ใหญ่มีภารกิจมากท่านก็กรุณาสละเวลามาแล้วก็รวมทั้งได้เตรียมการต่างๆเพื่อให้มีพิธีในวันนี้แต่ว่าเมื่อมองอีกแง่หนึ่งมานึกถึงว่าการที่มีกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นก็เป็นเรื่องของการคำนึงถึงประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวมหรือความเจริญของประเทศชาติโดยเฉพาะในทางการศึกษาเมื่อมองอย่างนี้ก็ค่อยเบาใจคือมองในแง่ว่าอ๋อก็เป็นการทำกิจกรรมที่เรามาร่วมมือกันอย่างน้อยก็เป็นการบอกให้รู้ว่านี่เราปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาในการที่จะสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาปัญญาของสังคมไทยเหล่านี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติต่อไปเท่ากับเป็นสัญญาณมาบอกว่าให้เรามาสามัคคีกันร่วมมือกันซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเวลานี้ก็ยิ่งเห็นชัดว่าสังคมนี้กำลังต้องการความร่วมมือกันในการที่จะแก้ปัญหาและในการสร้างสรรค์ต่างๆมีเสียงบ่นพูดกันมากเหลือเกินแค่มองอ่านสื่อมวลชนแต่ละวันละวันก็ชัดว่าเวลานี้เห็นกันว่าสังคมของเรานี้มีความเสื่อมโทรมหรือตกต่ำเป็นอย่างมากมองออกไปกว้างทั่วโลกสถานการณ์ก็ไม่น่าไว้วางใจยังไม่รู้ว่าจะเกิดสงครามใหญ่ความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความสูญเสียมากมายขึ้นเมื่อใดอันนี้เป็นปัญหาร่วมกันซึ่งมีผลกระทบต่อทุกคนแล้วก็เป็นเรื่องที่มีผลระยะยาวมีความหมายต่อเรื่องอารยธรรมของมนุษย์
เหมือนกันในแง่หนึ่งก็เป็นเครื่องตรวจสอบไปด้วยว่าอารยธรรมของเราที่สร้างกันขึ้นมานี้มันนำมาซึ่งสันติสุขแท้จริงหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่าเป็นอารยธรรมจริงหรือไม่อาจจะต้องถึงกับไปตรวจสอบความหมายของคำว่าอารยธรรมกันอีกว่าอารยธรรมที่แท้นั้นคืออะไรเพราะว่าแม้แต่คำไทยกับคำภาษาอังกฤษก็ไม่ตรงกันแหละอารยธรรมธรรมของอารยชนก็เป็นธรรมคุณสมบัติเป็นต้นของผู้ที่เจริญถ้าใช้ศัพท์ทางพุทธศาสนาแท้ๆอารยะก็คืออริยะก็แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสเพราะนั้นอารยธรรมก็คือธรรมะของผู้ไกลจากกิเลสเรามาดูอารยธรรมปัจจุบันนี้ก็ทำให้ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นคุณสมบัติเป็นกิจกรรมเป็นการกระทำต่างๆของผู้ที่ไกลจากกิเลสหรือไม่หรือว่าถ้าจะเอาตามความหมายอย่างฝรั่งก็อาจจะเป็นเรื่องของคนเมืองไปก็แล้วแต่ลองมาดูกันแต่ว่ารวมแล้วก็ไม่ต้องมาดูที่ความหมายโดยตัวอักษรก็คือความหมายโดยสาระหรือโดยอรรถนี้แน่นอนว่าการที่มนุษย์สร้างสรรค์ความเจริญที่เรียกว่าอารยธรรมขึ้นมาก็เพื่อความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ทั้งหลายแต่ว่าอยู่กันไปอย่างนี้อยู่ดีมีสุขหรือยังเราก็อาจจะใช้คำต่างๆเช่นคำว่าสันติภาพสันติสุขเป็นต้นพอเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเวลานี้ก็ไม่ถึงสักทีเป็นปัญหากันอยู่เรื่อยก็เท่ากับบอกว่าอารยธรรมนั้นยังไม่บรรลุผลสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็นอันนี้ว่าถึงสังคมในวงแคบเข้ามาของเราก็คือสังคมไทยก็เป็นส่วนร่วมหนึ่งในโลกนี้ที่ควรจะได้ไปทำหน้าที่ของตนในการสร้างสรรค์อารยธรรมในความหมายที่แท้จริงเพื่อจะให้มนุษย์อยู่ดีมีสุขก็ต้องถามว่าสังคมไทยของเรานี้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อย่างนั้นหรือเปล่าถ้าไม่มีส่วนร่วมก็เป็นเพียงว่าอาจจะเป็นเพียงผู้คอยรับผลนะคอยรับผลก็ไม่ได้ทำอะไรนะถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะอาจจะไปถึงกับว่าถ้ากระแสไม่ดีก็เลยไปพลอยร่วมทำลายกับเขาความจริงสังคมแต่สละสังคมแม้แต่บุคคลแต่ละคนนี้ก็ควรจะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อารยธรรมเราก็คงจะต้องมาถามว่าสังคมของเรานี้ได้ทำหน้าที่นี้บ้างหรือเปล่าโดยเฉพาะการที่จะทำหน้าที่นี้ได้ก็แน่นอนว่าหน้าที่พื้นฐานก็อยู่ที่การศึกษานั่นเองเพราะการศึกษานั้นเราบอกว่าสร้างคนสร้างมนุษย์สร้างเสริมให้มีคุณภาพทำให้เป็นคนที่พร้อมที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ดีมีสันติสุขอย่างน้อยก็ให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขในการศึกษามีหน้าที่อย่างนี้เป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เพราะสร้างคนนั้นละคนนั้นก็ไปทำอย่างอื่นๆเรื่องการสร้างนี้ก็เราก็เห็นชัดอย่างวิศวกรหรือสถาปนิกสถาปนิกออกแบบอาคารกุฏิวิหารแม้แต่สะพานวิศวกรมาคำนวณเป็นต้นเสร็จแล้วสถาปนิกก็ดีวิศวกรก็ดีทำหน้าที่ไม่ดีไม่มีความรู้จริงก็ตามหรือเจตนาไม่ประกอบด้วยความตั้งใจที่มีสติสัมปชัญญะรอบคอบเป็นต้นทำไปแล้วปรากฏว่าสะพานนั้นอาจจะหักหรือว่าอาคารสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนก็อาจจะพังทลายแล้วก็เป็นภัยอันตรายอันนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นกันอยู่การก่อสร้างวัตถุเห็นง่ายแต่การก่อสร้างในทางนามธรรมซึ่งเป็นหน้าที่ของการศึกษานี่มองไม่ค่อยเห็นแต่ที่จริงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากถ้าเรามองว่าการสร้างวัตถุอย่างอาคารบ้านเรือนนี้ยังเป็นเรื่องใหญ่ต้องมีความระมัดระวังรอบคอบมิฉะนั้นจะเกิดภัยอันตราย
มากมายมหาศาลทีนี้เมื่อเป็นการสร้างคนสร้างมนุษย์ก็ยิ่งสำคัญมากมายเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งกำลังทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เราจึงพูดกันต่างๆเช่นสร้างอนาคตของเด็กและเยาวชนสร้างคนที่จริงก็คือสร้างทั้งสังคมสร้างทั้งโลกนั่นแหละแล้วก็สร้างอารยธรรมการศึกษานี่เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการสร้างอารยธรรมนั้นทำไงจะให้การศึกษาทำหน้าที่นี้ได้ดีก็เลยต้องตระหนักกันว่าผู้ที่สร้างคนนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะแม้แต่วิศวกรที่ไปทำหน้าที่ในการก่อสร้างบ้านเรือนสถาบันนิกอะไรต่างๆเหล่านั้นก็สร้างไปจากการศึกษาอีกทีหนึ่งการศึกษาสร้างสถาบันนิกสร้างวิศวกรที่ดีมีคุณภาพมีสติปัญญามีเจตจำนงมีคุณธรรมความดีงามและท่านเหล่านี้ก็ไปช่วยกันไปสร้างสรรค์ทำหน้าที่ของตนเองเนี่ยสร้างวัตถุต่างๆทำให้เกิดความเจริญงอกงามดังนั้นการศึกษาได้กลายเป็นฐานของทั้งหมดเลยเมื่อการศึกษามีความสำคัญอย่างนี้เราก็ต้องมาวางฐานของสังคมด้วยการศึกษามาสร้างคนกันสร้างสังคมกันด้วยการศึกษาให้ดีที่สุดทีนี้เวลานี้สังคมไทยของเราเนี่ยมองดูไปเราอยู่ในภาวะอย่างไรถ้ามองดูที่มันมีปัญหาต่างๆมากมายอย่างเนี้ยดูกว้างๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าสังคมของเราเนี่ยอยู่ในกระแสอันหนึ่งของโลกหรือจะเรียกว่ากระแสอารยธรรมปัจจุบันก็ได้กระแสนี้ไหลไปไหลไปแต่ว่ามันมีแหล่งที่ไหลมาอยู่เหมือนกันไทยเรานี่ดูจะเป็นฝ่ายที่รับกระแสแล้วพอกระแสมาแล้วสังคมไทยเรานี่ก็ปรากฏว่าเป็นสังคมที่จะไหลไปตามกระแสหรือถูกกระแสพัดพาถ้าไหลไปตามกระแสก็อาจจะเป็นด้วยตัวเองเนี่ยไปนิยมชมชอบตามไปถ้าถูกพัดพาก็หมายความว่าถูกครอบงำไม่มีกำลังไม่มีความสามารถแต่ทั้งสองอย่างนั้นก็คือการขาดอิสรภาพไม่มีความเป็นอิสระไม่มีความเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าในท่ามกลางทั้งหมดนี้ที่สำคัญอย่างยิ่งที่ไหลไปตามกระแสและก็ถูกกระแสพัดพาไปก็คือกลายไปว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะปฏิบัติต่อกระแสสร้างกระแสหันเบนกระแสปรับปรุงแก้ไขกระแสเราไม่ได้ทำหรือไงเราได้แค่ไปตามหรือถูกพัดพาถ้าอย่างนี้ก็เหมือนกับฟ้องว่าสังคมเรานี่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อารยธรรมเลยถ้ากระแสเนี่ยมันผิดมันไม่ดีเราก็ไปตามนี้เราก็ถูกพัดพาเราก็อาจจะไปลงเหวกับเขาด้วยเนี่ยก็คือเสื่อมโทรมนั่นเองอันนี้ข้อสำคัญที่จะเป็นอย่างนี้นอกจากว่าไม่เป็นผู้สร้างสรรค์มีส่วนร่วมแล้วก็คือว่าไม่รู้ด้วยไม่รู้ว่ากระแสนี้เป็นอย่างไรมาจากไหนมันมีคุณมีโทษอย่างไรสักแต่ว่าชื่นชอบบ้างหรือว่าถูกเขาครอบงำบ้างก็ไปเรื่อยไปอันนี้ตัวสำคัญก็คือความรู้เบื้องแรกที่จะแก้ไขปัญหาได้ทำตัวให้ขึ้นมามีความสามารถในการร่วมสร้างสรรค์จะต้องรู้จักกระแสนี้ก่อนเรารู้ไหมว่ากระแสที่พัดมาถึงเราเนี่ยแล้วได้เราไปด้วยอะไรเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงมันมายังไงมันไปยังไงต้นตอมันอยู่ที่ไหนมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องรู้ปัญญาเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เกิดอิสรภาพถ้าไม่มีปัญญามันก็หมดอิสรภาพปัญญาความรู้ความเข้าใจจึงเป็นเรื่องใหญ่เวลานี้สังคมของเรานี่ถ้าดูไปดูไปแล้วในที่สุดแหละไอ้ตัวเหตุปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถยืนหยัดขึ้นมาเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์เป็นต้นหรือว่าจะถูกครอบงำอะไรก็แล้วแต่ไปตามทั้งหมดเนี่ยตัวสำคัญมันอยู่ที่ปัญญามันจะขาดความเข้มแข็งทางปัญญาด้วยเมื่อขาดความเข้มแข็งทางปัญญาก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเมื่อไม่มีความมั่นใจ
ก็เลยขาดความเข้มแข็งทางใจความเข้มแข็งทางจิตใจก็ไม่มีเมื่อขาดความเข้มแข็งทางจิตใจพฤติกรรมที่ออกมามันก็ไม่มีจุดหมายชัดเจนก็สักแต่ว่าไปตามกระแสค่านิยมเป็นต้นพฤติกรรมก็ไม่เข้มแข็งแล้วก็เลยอ่อนแอไปหมดอันนั้นจะต้องมาช่วยกันในเรื่องของการพัฒนาปัญญาทำสังคมไทยให้มีปัญญาที่เข้มแข็งซึ่งไปมาก็คือหน้าที่ของการศึกษานั่นเองปัญญาเป็นเรื่องความรู้เข้าใจที่ชัดเจนปัญหาของสังคมไทยเราก็ต้องการความรู้แล้วเราก็บอกมีความรู้เราก็สร้างปัญญากันแต่ว่าอันหนึ่งที่น่าสังเกตคือรู้ไม่ชัดอะไรอะไรเต็มไปด้วยความไม่ชัดรู้ไม่ชัดอะไรมายังไงก็ไม่ชัดแม้แต่เราไปชื่นชมนิยมอะไรก็ไม่ชัดอย่างที่เดี๋ยวนี้ไปชอบนิยมอเมริกาเงี้ยนิยมอเมริกาก็ไม่รู้จักอเมริกาชัดนะมีคนพูดกันว่าอ้าวไปนิยมอเมริกาทำตามเขาฉาบฉวยผิวเผินที่ว่าฉาบฉวยผิวเผินนั่นก็คือถ้าพูดอีกภาษาหนึ่งก็คือไปเอาแค่เปลือกนะฉาบฉวยผิวเผินก็คือเปลือกแล้วพอดูจริงๆแม้แต่เปลือกของเขาก็ดูไม่ทั่วเห็นเปลือกเขาไม่ทั่วเห็นเปลือกไม่ครบถ้วนไม่ทั่วตลอดไม่รอบด้านเนี่ยเพราะฉะนั้นแม้แต่เปลือกก็ยังรู้จักเขาไม่จริงเลยไปเห็นเปลือกบางส่วนแล้วก็ว่าไปตามอย่างนั้นเองนี่ถ้าเราจะรู้ชัดเนี่ยมันจะต้องไม่รู้แค่เปลือกนะรู้เปลือกพร้อมแล้วยังต้องรู้เนื้อในด้วยพอเนื้อในลงไปตอนนี้ก็ลงไปถึงแก่นถึงแกนลงไปถึงรากถึงฐานถึงเหตุปัจจัยที่สร้างสรรค์สังคมของเขามาอย่างสังคมอเมริกันนี่มีรากฐานมีความเป็นมามีภูมิหลังมีเหตุปัจจัยอย่างไรนี่อันนี้พอถามกันขึ้นมาเราก็ไม่ค่อยจะรู้นี่ว่าไปถึงเหตุปัจจัยภูมิหลังรากฐานมันก็มีหลายด้านนะเช่นในด้านพลังกำลังด้านต่างๆกำลังทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองเป็นยังไงแล้วก็ลงไปถึงเรื่องของสภาพจิตใจความต้องการของสังคมอเมริกันเป็นยังไงลงไปจนกระทั่งถึงแนวคิดความเชื่อสังคมอเมริกันนี้จะเลยขึ้นมาด้วยมีฐานทางความคิดมีแนวคิดความเชื่ออย่างไรอันนี้ก็เป็นตัวกำกับเป็นตัวกำหนดสังคมของเขาซึ่งถ้าเราจะนิยมตามเขาก็ต้องรู้เข้าใจเขาแล้วถ้าเขาผิดเราก็จะต้องแก้ไขถ้าแก้ไขเขาไม่ได้ก็ไม่ตามก็แก้ไขตัวเราแหละถ้าแก้ไขได้ก็คือเป็นปัญหาร่วมกันของทั้งโลกก็จะต้องไปพยายามแก้ไขให้ได้ปัญหาเรื่องความรู้ชัดนี่เป็นเรื่องใหญ่มากคิดว่าน่าจะต้องย้ำกันในสังคมไทยเพราะว่าเอานิยมกันความรู้แต่ว่าไม่ชัดสักเรื่องหนึ่งการหาความรู้ให้ชัดให้ท่องแท้นี่เป็นเรื่องสำคัญถ้ารู้ไม่ชัดแล้วมันไม่ชัดไปหมดพอรู้ไม่ชัดก็คิดไม่ชัดเราบอกต้องคิดให้ชัดแต่คิดให้ชัดต้องรู้ชัดเมื่อรู้ชัดก็มีทางคิดชัดคิดให้ชัดเสร็จแล้วก็มาพูดให้ชัดก็แสดงความเห็นเป็นต้นหรือสื่อสารอธิบายกันให้คนอื่นเข้าใจได้ชัดเจนให้เห็นท่องแท้กันไปเลยแล้วต่อไปก็ทำชัดอีกทำชัดก็เป็นผลมาจากต้องมีอื่นชัดมาหมดแล้วต้องรู้ชัดแล้วก็คิดชัดมันจึงจะทำชัดได้พอทำชัดแล้วนอกจากว่ามีฐานมาทั้งหมดนั้นชัดมาแล้วก็ต้องชัดในหลักการด้วยชัดในจุดหมายด้วยว่าจะไปไหนจะเอาอะไรจุดหมายจะได้แน่วแน่จะได้มุ่งมั่นหน้าไปสังคมไทยนี่มีลักษณะที่มีข้อปัญหาสำคัญอันหนึ่งก็คือไม่มีจุดหมายร่วมกันของสังคมทำให้กระจัดกระจายกันไปหมดเลยกลายเป็นแต่ละคนนี่เอาแต่ตัวอันนี้ก็ในเมื่อสังคมของเราไม่มีความชัดเจนในตัวเองมันก็เลยหาจุดหมายไม่ได้ตอนนี้หลักการก็ต้องชัดจุดหมายที่จะไปก็ต้องชัดพอได้จุดหมายชัดก็มีวิธีการที่ชัดอีกทีวิธีการที่ชัดเจนก็นำไปสู่จุดหมายนั้นนี่ก็เป็นปัญหาของสังคมไทยก็รวมมีเรื่องชัดในทางพระนั้นที่จริงไอ้คำว่าชัดนี่มันเป็นความหมายของปัญญา
เพราะปัญญาเนี่ยแปลว่ารู้ทั่วชัดทีนี้ถ้าไม่รู้ทั่วชัดมันก็ไม่รู้จะเป็นปัญญาได้ยังไงเนี่ยมันชัดใจขึ้นมาเพราะว่าไอ้ตัวอื่นมันก็รู้อย่างทางพระท่านบอกว่าวิญญาณมันก็รู้เนี่ยแต่มันไม่ชัดอย่างปัญญาเนี่ยเพราะว่าเรารับรู้อะไรต่างๆเราเห็นเราได้ยินนี่วิญญาณเกิดทันทีแต่มันยังไม่เป็นปัญญาเป็นปัญญาต่อเมื่อรู้เข้าใจมันชัดเจนชัดไปหลายๆขั้นชัดว่ามันแยกแยะวิเคราะห์องค์ประกอบอะไรยังไงชัดในเหตุปัจจัยมันสืบสาวมันเป็นมาอย่างไรเป็นเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนี้มันมีคุณมีโทษอย่างไรอะไรเป็นต้นเนี่ยให้มันชัด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 กันไปหมดเลยถ้ามันชัดทุกส่วนปัญญาก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ว่าสังคมไทยตอนนี้กำลังขาดความชัดอันนั้นจะให้มาชัดที่รู้ชัดก็คือปัญญาแล้วต่อไปจะได้คิดชัดพูดชัดทำชัดและอะไรต่ออะไรมันจะเดินหน้าไปได้ดีแล้วเข้มแข็งคนที่มีอะไรชัดเจนนี่มั่นใจแล้วเข้มแข็งแน่นอนเลยพอทำอะไรมันชัดเจนมันก็มั่นใจมันก็เดินหน้าไปได้อย่างกระแสของโลกเวลาเนี้ยเราไปตามบางทีเราก็เรื่อยเปื่อยอย่างที่ว่ามันก็ไม่ชัดในกระแสแล้วก็ไม่รู้กระแสนั้นเด็ดซ้ำกระแสที่มีในโลกปัจจุบันที่เราไปเกี่ยวข้องก็มีกระแสหลายอย่างเช่นกระแสความคิดอย่างกระแสความคิดในช่วงที่เป็นมาเวลานี้ก็กำลังมามีกระแสว่าเลิกเถอะนะไอแนวคิดแยกส่วนมาเป็นแนวคิดองค์รวมบอกว่าต้องมาองค์รวมและเป็นโฮลิซึมหรือโฮลิสติกวิวมาโฮลิสติกวิวอะไรต่างๆนี่ก็น่าสังเกตอีกแหละก็จะต้องคงจะต้องคอยติงๆกันว่าจะเป็นอะไรก็ตามนี่ต้องให้ชัดเพราะว่าองค์รวมนี่มันเป็นการที่ว่าเรากำลังจะผละความคิดแยกส่วนในความคิดแยกส่วนนั้นมีอันสำคัญอันหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ทีนี้การวิเคราะห์นั้นเป็นการแยกแยะจำแนกออกไปให้เห็นชัดซึ่งในแง่หนึ่งมันเข้าทีอยู่เพราะว่าวิเคราะห์นี่มันแยกแยะทำให้เห็นชัดมันก็เป็นเรื่องของปัญญาดังนั้นอย่าไปเลิกมันนะบางทีเราจะไปสุดโต่งกระแสของโลกก็มีความนิยมอย่างหนึ่งชอบไปสุดโต่งฝรั่งนี่ก็เถอะชอบไปสุดโต่งไปสุดทางโน้นแล้วก็ไปสุดทางนี้นะพอสุดทางโน้นแล้วก็พละไม่เอาแล้วไปอีกทางหนึ่งนี้พอกระแสแยกส่วนมาบอกว่าโอ้ยที่แล้วมานักวิทยาศาสตร์นี่เป็นตัวการทำให้มนุษย์เรานำอารยธรรมไปในแนวทางของความคิดแยกส่วนไม่ดีไม่ถูกก็จะต้องมาองค์รวมนี่องค์รวมเนี่ยบางทีก็ไม่ชัดไปองค์รวมพร่าๆมัวๆยิ่งรายใหญ่เลยองค์รวมนี่ที่จริงมาอันเดียวกันกับวิเคราะห์หรือแยกแยะในทางพุทธศาสนานั้นให้ความสำคัญกับเรื่องการวิเคราะห์ท่านเรียกว่าวิพัชชะพุทธศาสนาเรียกชื่อหนึ่งว่าวิพัชชวาทเลยแปลว่าหลักการแห่งการจำแนกแยกแยะนะวิพัชชวาทเป็นชื่อของพุทธศาสนาอย่างหนึ่งอย่างสมัยสังคายนาครั้งที่สามนี่จะสอบพระก็ใช้หลักนี้เลยว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นวิพัชวาทีถ้าพระองค์ไหนไม่รู้นี่จับศึกเลยนั้นหลักการวิเคราะห์นี่เป็นเรื่องสำคัญอย่าไปดูถูกเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ได้ความและเราเลิกและความคิดแยกส่วนเพียงแต่ว่าแยกให้มันถูกแยกให้มันชัดวิเคราะห์ให้มันชัด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 ไปแล้วจะอย่าไปอยู่กับชัดเดียวไปอยู่กับชัดเดียวหมายความว่าแยกแยะกระจายไปแล้วฉันก็อยู่กับเรื่องของฉันอันเดียวนี่เราไม่เอาไหนละอันนี้มันก็เลยทำให้ยุ่งในวิเคราะห์ของท่านนี่สำคัญก็คือท่านไม่ลืมอะไรที่ทำให้ไม่ลืมทำให้องค์รวมไม่หายก็คือความสัมพันธ์เวลาวิเคราะห์ออกไปนี่จะต้องมองความสัมพันธ์ไปตลอดเวลาพอวิเคราะห์อันนี้แยกออกไปปั๊บก็มองเลยว่าอันนี้มันสัมพันธ์กับอันโน้นที่อยู่รอบตัวมันยังไงถ้าอย่างนี้แล้วการวิเคราะห์หรือแยกแยะจำแนกแยกส่วนเนี้ยไม่เสียเพราะว่าแยกไปก็ยิ่งเห็นความสัมพันธ์เมื่อยิ่งเห็นความสัมพันธ์มันก็เห็นองค์รวมไม่หายเลยถ้าเราแยกแยะแบบให้เห็นความสัมพันธ์เพราะนั้นพุทธศาสนาจึงเน้นเรื่องความสัมพันธ์หลักความสัมพันธ์อย่างคัมภีร์ในอภิธรรมคัมภีร์สุดท้ายท่านเรียกว่าปัฏฐานมี6เล่มอันนั้นทั้งคัมภีร์ว่าด้วยลักษณะแห่งความสัมพันธ์แบบต่างๆ24แบบสิ่งทั้งหลายเมื่อจำแนกแยกแยะออกไปแล้วต้องรู้ความสัมพันธ์ถ้าแยกอย่างเดียวแล้วมันก็กระจายหายไปแต่พอแยกแล้วเห็นความสัมพันธ์เนี่ย
มันไม่แยกกระจัดกระจายแล้วเพราะว่าความสัมพันธ์มันเป็นตัวโยงกันอยู่แล้วเราก็จะเห็นภาพรวมเพราะว่าตัวภาพรวมที่ชัดก็เกิดจากมองเห็นองค์ร่วมชัดเมื่อองค์ร่วมไม่ชัดองค์รวมก็ไม่ชัดเมื่อเห็นความสัมพันธ์ว่าองค์ร่วมชัดก็คือการเห็นองค์รวมชัดนั่นเองนั้นองค์รวมกับองค์ร่วมนี่ต้องไปด้วยกันอันนี้เวลานี้ก็กลายเป็นว่าบางทีเหมือนกับว่าเอ๊ไปเน้นข้างหนึ่งจะเลิกแยกส่วนก็จะเอาองค์รวมพอเอาองค์รวมก็เป็นองค์รวมที่พลาดที่คลุมเครือที่มัวอีกก็จะไปไม่รอดอีกก็จะกลายเป็นสุดโต่งนะคนสมัยก่อนเขาก็องค์รวมมาแล้วบางทีเราก็ไปติเพราะว่าเขาองค์รวมแบบพลาดๆมัวๆแล้วองค์รวมพลาดๆมัวๆมันก็เป็นเหตุให้ต้องมาวิเคราะห์เอาวิเคราะห์ไปวิเคราะห์ไปก็ลืมแยกส่วนกระจายหายไปในด้านของตนของตนก็เลยไม่ได้องค์รวมอีกอันนี้ถ้าว่าให้พอดีก็คือว่าไปด้วยกันทั้งองค์ร่วมและองค์รวมทั้งวิเคราะห์แล้วก็ทั้งรวมจะเรียกว่าสังเคราะห์อะไรเพราะสังเคราะห์นั้นมันไปเป็นอีกขั้นหนึ่งคือหมายความเราเห็นองค์รวมชัดแล้วทีนี้เราจะสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่เราก็ทำได้แหละเพราะเราเห็นองค์ร่วมชัดเราจะจัดสรรจะทำอะไรต่ออะไรมันก็ได้ผลขึ้นมานั่นเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่กระแสแม้แต่ความคิดเรื่องกระแสทางปัญญาโดยตรงนี้ก็มีปัญหากันอยู่นั่นก็คิดว่าเราต้องเป็นตัวของตัวเองสังคมไทยจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองไม่ใช่ว่าจะต้องไปตามกระแสแต่ว่าต้องรู้จักกระแสรู้จักกระแสให้ชัดเจนแล้วก็มีส่วนร่วมในการปรับในการแก้กระแสหรือถ้าเก่งจริงก็มานำกระแสด้วยเอ๊ะคนไทยนี่ก็น่าจะมีความสามารถนำกระแสที่ดีได้ในเมื่อรู้อยู่แล้วกระแสปัจจุบันนี่เป็นกระแสที่ผิดพลาดเป็นกระแสที่มีปัญหาเยอะเวลานี้เราก็พูดกันถึงกระแสแนวคิดกระแสแนวคิดทุนนิยมระบบธุรกิจหาผลประโยชน์กำไรสูงสุดอันนี้ก็ไปสุดโต่งแบบหนึ่งแล้วมากระแสความคิดในทางเชิงปัญญาอย่างที่ว่าเมื่อกี้เรื่ององค์รวมอะไรต่างๆเหล่านี้กระแสความคิดอะไรต่างๆเหล่านี้ในเมื่อมันมีปัญหามันก็ต้องมีการแก้ไขถ้าเราจะแก้ไขเราก็ต้องมีอะไรที่ชัดเจนของเราถ้าเรามีของเราเราก็จะเกิดความมั่นใจและเราก็จะมีความสามารถขึ้นมามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อารยธรรมหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องนำบ้างถ้าเขาไปกันผิดทางก็ต้องมีผู้นำขึ้นมาแค่คนไทยเราก็มีศักยภาพคิดว่าเราน่าจะพัฒนากันขึ้นมาถ้าเอาศักยภาพนี้ขึ้นมาเราก็ต้องดูตัวเองว่าเรามีข้อดีอะไรบ้างถ้าไปมากลายไปว่านอกจากไม่รู้จักสังคมเขากระแสภายนอกที่เราตามแล้วตัวเองเราก็ไม่รู้จักสังคมไทยของเราเป็นยังไงเรามีดีอะไรเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นก็เป็นเรื่องของความไม่ชัดทั้งหลายที่จะต้องแก้ไขเราก็มาพัฒนาปัญญาในแง่เริ่มตั้งแต่ความรู้ชัดรู้อะไรก็ต้องรู้ให้จริงให้ถ่องแท้ต้องค้นคว้ากันจริงอย่างจะเรียนภาษาอังกฤษก็เรียนกันไปทำไมให้รู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญกำลังไปทั่วโลกภาษาอินเทอร์เน็ตภาษาพวกระบบของคอมพิวเตอร์ไซเบอร์สเปซก็เป็นภาษาของเรื่องภาษาอังกฤษกำลังจะเป็นภาษาสากลทีนี้ก็จะเรียนภาษาอังกฤษอาละจะต้องรู้นี่จะต้องรู้นี่จะรู้กันขนาดไหนจะรู้สำหรับแค่ไปซื้อสินค้าหรือจะรู้ขั้นไปเป็นนักค้นคว้าอันนี้ก็ต้องถามกันแล้วถ้ารู้แค่ไปซื้อสินค้ามาเสพมันก็เห็นจะไม่ค่อยได้เรื่องอะไรนะก็เขาก็ขายสินค้าของเขาอยู่เราก็เป็นนักซื้อรู้ภาษาอังกฤษพอไปซื้อสินค้ามาเสพได้นะอันนี้ถ้ามันรู้จะให้ดีเห็นจะต้องรู้ถึงขั้นค้นคว้านะไอ้ค้นคว้านี่มันก็มีด้านหนึ่งก็คือค้นคว้าหาความรู้ที่จะมาผลิตสินค้าซะเองแทนที่จะไปซื้อสินค้าแถวนี้ก็รู้ถึงขั้นผลิตไปหาวิธีไปเรียนวิธีเขารู้วิธีในการผลิตทีนี้ผลิตสินค้าเองเลยอันนั้นถ้ารู้แบบที่สองนี่รู้ขั้นค้นคว้าแล้วค้นคว้าหาความรู้มาผลิตสินค้าเองตอนนี้แหละจะเก่งนะแต่ทีนี้ว่าบางทีเราก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญมากในแนวเดียวแนวดิ่งเพราะภาษาอังกฤษนี่ก็เป็นประโยชน์มีความสำคัญในขอบเขตหนึ่งก็ให้ความสำคัญแต่พอดีว่ากันไปแล้วเราก็คงต้องดูด้วยอย่างเราบอกว่าต้องการความเจริญทางเทคโนโลยีเวลานี้เรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องใหญ่
เราก็บอกว่าจะต้องรู้อย่างที่ว่าภาษาทางเทคโนโลยีไอทีก็เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วเราก็เลยบางทีจะไปตามอเมริกันนะรู้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเป็นต้นแต่มองอีกทีหนึ่งเราก็น่าจะดูประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษด้วยที่เขาเจริญทางเทคโนโลยีก็ง่ายๆก็อย่างญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแต่ก็เจริญทางเทคโนโลยีนี่บางทีดาบางด้านบางเรื่องก็นำอเมริกาได้ซ้ำแล้วอังกฤษนี่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแต่ว่าทำไมมีความรู้ทันอันนี้เราก็จะต้องไม่ดูเฉพาะอเมริกันจะต้องดูญี่ปุ่นด้วยว่าญี่ปุ่นเขาสร้างสรรค์ความเจริญเขาพัฒนาปัญญาคนของเขาอย่างไรเขามีแง่ปฏิบัติต่อเรื่องเทคโนโลยีอย่างไรทำไมตำรับตำราอเมริกันออกมาปั๊บไม่เท่าไรเลยตำราญี่ปุ่นออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นในเรื่องนั้นแม้แต่เทคโนโลยีได้นะคนญี่ปุ่นก็รู้ทันฝรั่งทั้งที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษทำไมทำได้นีทีนี้ถ้าเราเอาแต่ว่าให้นักเรียนไทยรู้ภาษาอังกฤษเสร็จแล้วแต่ละคนรู้เป็นเป็ดไปหมดทั้งประเทศจะเป็นยังไงก็เลยไม่ได้เรื่องสักคนอีกนี่บางประเทศเขาเอาแบบนี้เท่าที่ทราบเนี่ยอย่างญี่ปุ่นนี่เขาเอาคนกลุ่มเดียวรู้ภาษาอังกฤษให้รู้ให้จริงเลยรู้จริงแท้แล้วมีหน้าที่พิเศษนโยบายของรัฐก็ส่งเสริมเข้าไปตำราฝรั่งอะไรออกมานี่กลุ่มคนที่รู้ดีภาษาอังกฤษเนี่ยแปลมาทันทีทันควันเลยเดี๋ยวเดียวคนญี่ปุ่นได้รู้ความคิดวิทยาการที่เจริญก้าวหน้าของฝรั่งทันทีทันควันด้วยภาษาญี่ปุ่นนั่นแหละนี้ถ้าเราจะให้คนของเรานี่ทั้งประเทศไปรู้ทันวิทยาการของฝรั่งทั้งประเทศนี่เราอาจจะหนักหรือเกินหรือทำไม่สำเร็จก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาคงจะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องมาคิดแยกแยะกันเยอะแต่ว่ารวมความก็คือเป็นเรื่องของกระแสต่างๆที่เข้ามาที่เราจะต้องรู้เท่าทันและจุดสำคัญเริ่มแรกก็คือความรู้ชัดนะความรู้ชัดแล้วความรู้ชัดเนี่ยมันหนีไม่ได้กับเรื่องการรู้จักวิเคราะห์แยกแยะองค์ประกอบสืบสาวเหตุปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนั้นแม้แต่มาสู่กระแสความคิดองค์รวมแล้วก็คงจะทิ้งไม่ได้เรื่องการวิเคราะห์เป็นแต่เพียงว่าจะทำยังไงให้แนวคิดแยกส่วนกับแนวคิดองค์รวมเนี่ยมันเป็นความคิดที่พอดีซึ่งที่จริงมันไม่ถูกนั่นเองถ้าเป็นสองอย่างนี่ก็คือมันสุดโต่งทำไงให้มันพอดีมาประสานกันซึ่งที่จริงธรรมชาตินะมันไม่ได้แยกกันวิเคราะห์ออกไปมันก็สัมพันธ์กันอยู่ยิ่งเราไปเห็นองค์ประกอบย่อยแล้วก็มองดูทั่วไปตามมันดูแล้วก็เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งนั้นกับองค์ประกอบอื่นซึ่งองค์ประกอบอันเดียวอาจจะไปสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นอีกต้องเป็นร้อยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันมากมายเป็นนี้เราก็ไปวิเคราะห์พยายามรู้สึกรู้จักเฉพาะสิ่งนั้นๆเท่านั้นไม่ได้มองความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นก็ทำให้ความเป็นองค์รวมนั้นขาดหายไปนี่ถ้ามองความสัมพันธ์ไปมันก็เห็นองค์รวมไปในตัวเสร็จเพราะนั้นความคิดวิเคราะห์แยกแยะแยกส่วนของความคิดองค์รวมนี้ในที่สุดเป็นอันเดียวกันคืออันเดียวกันนั่นแหละถ้าทำให้ชัดก็จะรู้ชัดไปด้วยกันก็ไม่น่าจะมีปัญหาเกรงเรื่องความไปสุดโต่งเหมือนอย่างที่เคยสังคมก็เป็นอารยธรรมสุดโต่งมาแล้วอย่างสุดโต่งทางจิตมาในสังคมยุโรปตลอดสมัยกลางเป็นพันปีเสร็จแล้วไปสุดโต่งทางจิตไปทางสปิริชวลเสร็จแล้วก็พละมาทางวัตถุวิทยาศาสตร์บอกไม่เอาแล้วทางจิตใจไม่ได้เรื่องไม่จริงนะก็เลยหันมาทางวัตถุเต็มที่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติก็หมายถึงวิทยาศาสตร์วัตถุนั่นเองไม่ใช่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติครบอ่ะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติครบธรรมชาติมันก็ต้องมีทั้งด้านวัตถุทั้งจิตใจนามธรรมแกบอกแกเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่จริงแกเป็นวิทยาศาสตร์วัตถุเท่านั้นแหละแกก็ว่าไปเต็มที่เลยทางวัตถุอย่างเดียวไปจนสุดโต่งมาถึงตอนนี้เอาอีกแล้วเกิดปัญหาเริ่มมีคนที่ปฏิเสธวิทยาศาสตร์ก็หันไปทางจิตใจไปโน่นค้นคว้าไปทางจิตใจมากมีกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นในตะวันตกเป็นระยะระยะเริ่มตั้งแต่ประมาณค.ศ.1950เรื่อยมาก็มีกระแสใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ต้องระวังรวมแล้วก็คือเราก็ตามดูอย่างรู้เท่าทันว่าสังคมตะวันตกเป็นยังไงไม่ใช่เราจะต้องไปชื่นชมนิยมตามแต่รู้เท่าทันเนี่ยสำคัญต้องทันเลยสังคมตะวันตก
อเมริกันเป็นยังไงพลาดยังไงเผลอยังไงออกนอกทางไปยังไงสุดโต่งยังไงเราก็น่าจะเป็นตัวของตัวเองความรู้ชัดจะทำให้เราเกิดอิสรภาพเพราะว่าอิสรภาพจะมาได้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็อิสรภาพไม่เกิดขึ้นปัญญาเรียกว่าเป็นตัวปลดปล่อยเวลานี้เราชอบใช้คำว่าปลดปล่อยแล้วไปปลดปล่อยทางสังคมไปปลดปล่อยอะไรต่ออะไรกันเยอะแต่ปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากอำนาจกิเลสอวิชชาความมืดบอดก็คือต้องเอาปัญญามาปลดปล่อยเพราะปัญญาจะเป็นตัวปลดปล่อยปลดปล่อยจิตใจด้วยทำให้หลุดพ้นจนกระทั่งหลุดพ้นกิเลสและความทุกข์ไปได้ตกลงก็เป็นปัญญานี้ก็มาเป็นองค์ประกอบร่วมซึ่งในที่สุดแล้วก็อยู่ในระบบแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรานั่นเองซึ่งเราก็มีหนึ่งความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเราก็สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุธรรมชาติทางสังคมด้วยกายวาจาและด้วยตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่าอินทรีย์นี่ก็สัมพันธ์กันไปแล้วก็เบื้องหลังของความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมออกมาเป็นพฤติกรรมและการสื่อสารด้วยอินทรีย์นั้นก็จะมีจิตใจนะจิตใจที่เป็นผู้นำเป็นผู้นำซึ่งประมวลคุณสมบัติของมันแสดงออกมาที่เจตนาหรือเจตจำนงจิตใจก็แสดงออกที่เจตจำนงเจตจำนงนี้ก็เป็นตัวนำพฤติกรรมความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมไปสัมพันธ์ในทางที่เป็นบวกเป็นลบในทางที่เป็นเกื้อกูลหรือเป็นการทำลายก็ได้ก็อยู่ที่เจตจำนงเจตจำนงนี้ประกอบด้วยทิฏฐิแนวคิดความเชื่อยังไงเจตนาอย่างไรก็จะเป็นตัวนำไปทั้งนี้ก็อยู่ภายใต้การส่องทางของปัญญาส่องปัญญาก็จะมาช่วยขยายเบิกช่องทางให้ปรับแก้ให้นะทำให้ผ่านพ้นแก้ปัญหาไปได้อย่างแท้จริงนี่ก็คือเข้าหลักที่ว่าองค์ประกอบ3ด้านแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั่นเองก็คือ1ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุทางสังคมด้วยกายวาจาและอินทรีย์เรียกว่าพัฒนาให้เป็นศีลแล้วก็เรื่องของจิตใจที่ออกมาทางเจตจำนงหรือเจตนานำพฤติกรรมแล้วก็นำความเป็นไปของโลกโดยเฉพาะสังคมมนุษย์นี้ให้เป็นไปตามกรรมของมนุษย์คือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนานี้ก็เป็นการพัฒนาในด้านจิตใจนะซึ่งเราถือว่าสมาธิเป็นแกนสำคัญและในที่สุดก็คือต้องมีปัญญาปัญญาที่จะเป็นตัวรู้เป็นตัวแก้ตัวปรับพฤติกรรมเป็นตัวแก้ตัวปรับจิตใจทั้งหมดจนกระทั่งปลดปล่อยให้เป็นอิสระก็อยู่กันแค่นี้ในที่สุดก็อยู่เท่านี้เองถ้าเราจับหลักได้ก็มี3ส่วนมันก็อยู่ที่ชีวิตของเราเองจัดแก้ปรับชีวิตของเราถูกทางมันก็ปฏิบัติเกี่ยวข้องสัมพันธ์แล้วก็ดำเนินกิจกรรมอะไรต่างๆได้ถูกต้องถูกวิถีทางก็ออกไปร่วมในการแก้ปัญหาสังคมนำสังคมสร้างสรรค์สังคมจนกระทั่งถึงสังคมวงกว้างก็คือโลกทั้งหมดได้เลยนี่ก็อารยธรรมที่แท้จริงก็น่าจะเกิดขึ้นก็ต้องประสานตั้งแต่การรู้ชีวิตของตัวเองไปจนกระทั่งถึงรู้โลกทั้งหมดนะบางทีเขาไปรู้โลกแต่ไม่รู้จักตัวเองในที่สุดก็ไปไม่รอดตอนนี้น่าจะประสานองค์รวมที่แท้ก็คือการที่สามารถประสานกันได้หมดโดยที่ให้องค์ร่วมทุกอย่างเนี่ยมาสัมพันธ์กันอย่างถูกที่ถูกทางเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีแล้วมันก็เป็นการดำเนินชีวิตกิจการต่างๆอย่างถูกต้องก็มาลงที่คำว่าชัดเจนนะพอชัดเจนแล้วก็ทำให้มันสุกงอมภาษาพระท่านจะถือสุกงอมสุกงอมแล้วก็พรั่งพร้อมจะเน้นมากเหลือเกินถ้าปัจจัยไม่พรั่งพร้อมแล้วคุณทำเหตุไปเถอะผลมันไม่เกิดอ่ะใครบอกว่าทำเหตุแล้วได้ผลแม่พูดไม่ครบท่านบอกต้องปัจจัยพรั่งพร้อมจึงจะเกิดผลนะฉะนั้นเหตุอย่างเดียวมันไม่ทอให้ผลที่ต้องการมาเกิดผลอื่นมันไม่ได้เกิดผลที่เราต้องการนะผลน่ะมาเกิดแน่แต่มาเกิดผลอย่างอื่นซะเพราะฉะนั้นต้องให้ปัจจัยพรั่งพร้อมนะทางพระจึงเน้นคำว่าพรั่งพร้อมพอปัจจัยพรั่งพร้อมแล้วก็คราวนี้เหตุก็เกิดผลขึ้นมาพรั่งพร้อมแล้วก็พอดีนะต้องมีชัดเจนสุกงองพรั่งพร้อมแล้วก็ท่านมีคำว่าถึงที่พอถึงที่แล้วทีนี้เอาละมันได้จุดละพอถึงที่ได้จุดแล้วทีนี้ก็ต้องพอดีพอองค์ประกอบทุกส่วนลงตัวพอดีนี่องค์รวมที่แท้แล้วองค์รวมมันเข้ามาประสานพอดีเต็มที่
เกิดเป็นฮาร์โมนีขึ้นมาไม่เป็นคอมโพรไมส์ไม่ประนีประนอมพอประสานพอดีเต็มที่ตรงนี้ลงพอดีเป็นมัชชิมาปั๊บได้ผลทันทีเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นลงท้ายต้องลงที่พอดีนั่นก็เป็นมัชชิมาปฏิปทาก็เป็นมัชชิมาปฏิปทาเข้าหลักทุกส่วนของชีวิตทุกส่วนขององค์ประกอบองค์รวมนั้นมาประสานกันเกื้อกูลกันก็จะทำให้ปัจจัยต่างๆทำงานของมันแล้วผลที่ต้องการก็เกิดขึ้นบรรลุจุดหมายชีวิตก็เป็นชีวิตที่ดีพ้นจากปัญหาพ้นจากความทุกข์สังคมก็ก้าวหน้าเจริญไปได้ดีอารยธรรมของโลกก็มีทางที่จะบรรลุผลสำเร็จมนุษย์ไม่ได้สิ้นหวังแต่อย่างใดทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงเดินทางให้ถูกต้องเท่านั้นเองวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาท่านอาจารย์ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมด้วยท่านอธิการบดีกับคณะกรรมการสภาท่านคณะผู้บริหารอย่างที่กล่าวและท่านที่ปรึกษาและก็คณาจารย์ทุกท่านพร้อมทั้งนักศึกษาถ้าจะมีมาด้วยกับทั้งญาติโยมสาธุชนโดยเฉพาะก็ขอบพระคุณท่านพระเถรานุเถระที่ได้มาในวันนี้ก็จะในแง่หนึ่งก็เป็นการมาให้ความสำคัญแต่ตัวกระผมเองนี้ซึ่งในแง่นี้ก็ขอบคุณแต่ว่าก็ถ้าในแง่นี้ก็จะอึดอัดรู้สึกว่าเกรงใจเป็นที่สุดอย่างที่กล่าวแล้วก็มองในแง่ว่าเอาละเรามาร่วมกันเพื่อจะมาทำกิจกรรมอันหนึ่งเพื่อจะให้วัตถุประสงค์ของสังคมนี้เคลื่อนไปวัตถุประสงค์ในทางการศึกษาก้าวหน้าคืบไปสู่จุดมุ่งหมายก็คือการที่เราจะมาร่วมสร้างสรรค์สังคมเริ่มตั้งแต่สังคมไทยของเรานี้ให้ก้าวหน้าเริ่มตั้งแต่พ้นปัญหาแล้วก็ไปสู่ความเจริญงอกงามโดยเฉพาะก็จะมาถึงปีใหม่ในอีกไม่กี่วันแล้วนอกจากว่าอวยชัยให้พรแสดงความปรารถนาดีต่อท่านอาจารย์ทุกท่านในแง่ที่มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาถวายปริญญาแล้วก็เลยอวยพรปีใหม่ด้วยปีใหม่ก็ผ่านพ้นปีเก่าปีเก่าอะไรที่ไม่ดีก็เลิกไปยกแก้ไขให้หมดสิ้นอะไรดีก็เสริมต่อไปปีใหม่ยังกำลังมาเนี่ยก็ต้องพูดว่าปีใหม่ต้อนรับเราก็ต้อนรับปีใหม่จิตใจสดใสเบิกบานก็เป็นจิตใจที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลแต่มองอีกแน่หนึ่งก็ต้องย้ำว่าปีใหม่มันท้าทายเราด้วยนะเพราะว่าปีใหม่ก็คือหนทางข้างหน้าที่เรายังไม่รู้เป็นอะไรมีอะไรอยู่ข้างหน้าจะเผชิญอะไรจะเจออะไรยังไม่รู้ในเมื่อเรายังไม่รู้นี่มันท้าทายมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรมีภารกิจที่รอหน้าอยู่ต้องทำเราก็ต้องมีกำลังใจที่จะเดินหน้าเผชิญจัดการแก้ไขสร้างสรรค์ให้สำเร็จไปนะจะเรียกว่าใจสู้นั่นเองภาษาพระเรียกว่ามีวิริยะไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องท้อถอยงี้ก็เรียกว่าเราพร้อมที่จะต้อนรับปีใหม่ไม่ว่าจะมาในแง่ดีแง่ร้ายสู้ได้ทั้งนั้นนะแล้วเราจะทำพยายามให้มันดีด้วยฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลโดยเฉพาะก็คือกุศลเจตนาของท่านอาจารย์ทุกท่านที่ได้มีเมตตาไมตรีธรรมแล้วก็มีเจตนาที่เป็นบุญมุ่งหวังประโยชน์สุขแก่สังคมโดยเฉพาะโดยเริ่มจากฐานก็คือการศึกษานี้ก็ให้มาร่วมกันในการที่จะสร้างสรรค์สังคมในการพัฒนาปัญญาเป็นต้นนี้ให้สังคมไทยนี้มีความเข้มแข็งในการที่จะเดินหน้าต่อไปมีส่วนร่วมอย่างน้อยมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อารยธรรมไม่ใช่เป็นเพียงผู้ไหลผู้ตามผู้ถูกครอบงำต้องมีกำลังที่จะไปร่วมสร้างสรรค์ถ้าเก่งจริงก็ไปนำด้วยแล้วก็พาโลกนี้ไปสู่สันติสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นความหวังที่ผู้นำอารยธรรมปัจจุบันนี้เขายังไม่มีคือเขายังไม่มีหวังไทยเราน่าจะเป็นผู้อย่างน้อยนำในความหวังก่อนแล้วก็ทำให้เป็นจริงต่อไปก็ขอให้ทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวญาติมิตรและประชาชนชาวไทยตลอดจนชาวโลกทั้งปวงเจริญงอกงามด้วยจตุรพิทธพรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาและกำลังความสามัคคีที่จะดำเนินชีวิตและกิจการงานให้ก้าวหน้าบรรลุผลสมหมายยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและแก่โลกนี้ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดปีใหม่2546และตลอดไปทุกเมื่อ
เทอญ